28เสร็จแล้วก็29 29เสร็จแล้วก็30 30ก็จะเป็น normal ending 31ก็จะเป็น happy ending นะคะโอเคเอาล่ะโมชิโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิ๊บปุริในเกม Star Project ในเรื่องของยุนหรือว่าต้อต่อของเรานั่นเองนะคะเมื่อกี้เกือบจะพูดว่า Minecraft โอเคเราไปดูในเรื่องกันต่อดีกว่าค่ะหืมเธอเอากระเป๋าเดินทางออกมาทำไมหรออ๋อใช่สิวันนี้เราต้องไปแสดงโชว์ในรายการนี่นะถึงพวกเราจะไม่ใช่มืออาชีพแต่ก็มีโอกาสได้ไปบ้านดักตะอากาศกับเขาบ้างเหมือนกันเนาะต้อต่อพูดไปมือก็หยิบของออกจากกระเป๋าไปทำไมกระเป๋ามันแน่นขนาดนี้ล่ะเธอเอาอะไรไปเยอะแยะเนี่ยที่เราต้องเอาไปด้วยก็แค่เสื้อผ้าและจิตวิญญาณกับก็เกินพอแล้วเอาล่ะฉันจัดกระเป๋าเสร็จแล้วต้อต่อแบกกระเป๋าของเขาออกไปข้างนอกพวกเราออกไปอะไรเนี่ยพวกเราต้องไปถึงกี่โมงหรอแล้วพวกทีมงานเขารอกันที่นั่นเลยใช่ไหมใช่ถ้าเราออกเดินทางตอนนี้ไปถึงก็ได้เวลาพอดีแหละอยากไปมานานแล้วเรารีบไปกันเถอะพวกเราเดินทางพวกเราเดินเข้าทางแคบเพื่อเดินขึ้นเขาทำไมมันทางมันดูคุ้นๆนะเอ๊ะใช่เราเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งฉันจำถนนเส้นนี้ได้ครั้งที่สองแล้วสินะที่พวกสินะที่อะไรเนี่ยที่มาโทมาทางนี้อะไรเนี่ยดีละงั้นฉันเป็นคนนำทางเองละกันทางนี้ทางนี้เดินต่ออีกนิดนึงก็จะเจอบ้านพักตากอากาศแล้วคลื่นเปรี้ยงเย้ยฟ้าร้องฝนจะตกแล้วเนี่ยท้องฟ้าเปลี่ยนสีดูท่าทางฝนกำลังจะตกแล้วสิครึ้มมากเลยคือมากแล้วคงใกล้ตกแล้วล่ะมั้งเร็วเข้ารีบไปกันเถอะคืนช้าแบบนี้มีหวังเปียกฝนแน่ๆเลย ทางข้างหน้านี้จะมีร่องน้ำไหลผ่านอยู่ถ้าข้ามร่องน้ำนี้ไปได้อีกนิดเดียวก็ถึงบ้านพักตากบ้านพักแล้วล่ะถ้ามันจะต้องกันดารขนาดนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นแถวนี้ป่าววะเอ๊ะแย่แล้วสิสะพานข้ามร่องน้ำขาดเอาดูดูทางข้ามร่องน้ำมีทางเดียวด้วยสิคงต้องลุยไปในร่องน้ำแล้วค่อยๆข้ามไปแล้วล่ะแต่น้ำต้องเย็นมากแน่ๆบ้าแล้วเอาไงดีล่ะถ้าลุยน้ำข้ามไปอาจจะไม่สบายก็ได้นะพวกทีมงานน่าจะไปถึงกันก่อนแล้วลองขอให้พวกเราขอความช่วยเหลือจากพวกเขาก่อนดีไหมอ๋อใช่เดี๋ยวฉันลองโทรไปก่อนนะเป็นไงโทรติดไหมแถวนี้ยิ่งไม่ค่อยมีสัญญาณซะด้วยสิตูตูดฮัลโหลพวกเธออยู่ไหนกันน่ะเรากำลังจะเริ่มถ่ายรายการกันแล้วนะทำไมยังไม่รีบมาตอนนี้พวกเราอยู่ที่ร่องน้ำข้างหน้าบ้านพักตากอากาศนี่เองค่ะอะไรนะบ้านพักบ้านพักอะไรน่ะไปทำไมกันที่นั่นล่ะทำไมไม่มาที่สถานีล่ะเราจะถ่ายทำกันที่นี่นะเฮ้ยว่าไงนะมันน่าจะเฉลียวใจตั้งนานละไอเราก็สังหรณ์แล้วแหละบ้านพักแถวไหนหรอไกลจากสถานีมากไหมยังไงก็ช่วยไม้ถึงสถานีภายใน1ชั่วโมงนี้ละกันนะค่ะเราจะหาทางกลับไปที่สถานีให้เร็วที่สุดเลยค่ะคือมันเป็นรายการทอล์กโชว์อะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วมันจะมาถ่ายทำนอกสถานที่มันเรียบแปลกๆหรอยังไงกันเนี่ยถ้าอีกชั่วโมงนึงพวกเธอยังไม่มาฉันไม่รอแล้วนะคงต้องขอออนแอร์ไปโดยไม่มีแขกรับเชิญฉันผิดหวังในตัวพวกเธอมากนะอีหวังแทกอนั่นไอ้ตายสิเขาว่ายังไงบ้างอ่ะสถานที่ถ่ายทำที่สถ
านที่ถ่ายทำไม่ใช่ที่บ้านพักแต่เป็นสถานีต่างหากเหรออืมเราถูกหลอกแล้วล่ะวังแท้จ้าอิสาละเลวเอ้ยนั่นน่ะสิทำแบบนี้นางฟ้าต่อตัวอู้สายอยากจะถ่ายทำรายการนี้มากๆเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะกล้าทำถึงขนาดนี้เลวมากถ้าเรารีบกลับไปตอนนี้อาจจะทันเวลาก็ได้นะคลื่นเปี้ยงของฟ้าพักฝนก็ไม่เป็นใจเอาซะเลยนี่แหละสวรรค์ไม่เข้าข้างคนดีฝนตกลงมาแล้วมันตกมานานแล้วไม่ใช่เหรอไม่นะฝนตกแล้วถ้าเดินลงเขาตอนนี้ต้องลำบากแน่ๆรีบไปที่บ้านพักดีกว่าอย่างน้อยพวกเราก็หลบฝนที่นั่นได้แต่เราต้องลุยน้ำเพื่อข้ามไปอีกฝั่งนะนั่นดิมันหาทางลำบากเลยอะแล้วไม่มีทางเลือกแล้วล่ะอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกเปียกแน่ๆเราข้ามไปบ้านพักเพื่อหลบฝนกันก่อนดีกว่านี่ฉันคงต้องลุยน้ำข้ามไปจริงๆสินะเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วล่ะได้ไปก็ไปเธอจับมือฉันไว้นะน้ำเย็นมากเลยนะไปไม่ต้องตกใจนะฉันจับฉันเอาไว้แน่ๆเราต้องรีบไปแล้วล่ะฮะโชคดีที่ประตูบ้านพักไม่ได้ล็อกเอาไว้หนาวจะมัดเลยพวกเราเปียกฝนชุ่มไปหมดเลยอากาศก็หนาวซะจนตัวสั่นเลยเสียงมันเบาๆแฮะก่อนอื่นรีบเปียกเสื้อผ้าที่เปียกเอ้ยก่อนอื่นต้องรีบเปียกเสื้อผ้าที่เปียกออกก่อนทวนดีกว่าเสื้อใหม่อยู่ในกระเป๋าใช่มั้ยหวังว่าคงไม่เปียกหมดหรอกนะเสื้อผ้าที่อยู่ในกระเป๋าเปียกฝนหมดทุกตัวเลยนั่นแหละตามสไตล์ตามสไตล์หนังทุกประเทศเลยโอ้ตายแท้ไม่มีสักตัวเลยที่แห้งแย่แล้วสิเราไม่มีเสื้อผ้าแห้งๆให้เปลี่ยนเลยเหรอเนี่ยนั่นน่ะมีผ้าอยู่นั่นน่ะเอานั่นมาคุมก่อนได้ไหมอ่ะเปียกหมดเลยอยู่แบบนี้ต่อไปต้องหนาวมากแน่ๆไม่มีตัวไหนพอจะใช้ได้บ้างเลยเหรอเอามาบิดแล้วก็ห่มไปก่อนนะเธอรอนี่ก่อนนะฉันขอไปเดินดูรอบๆก่อนผู้จบเขาก็เดินไปแล้วก็เดินไปสำรวจรอบๆบ้านพักหนึ่งเขาก็วิ่งกลับมาด้วยความยินดีไอ้ความดีใจโอ้ตายพร้อมก็ถืออะไรไปในมือด้วยมีน้ำชากินหน่อยดูสิจะเจอผ้าห่มด้วยล่ะแล้วมาห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นกันก่อนดีกว่านะแต่ว่าเราจะห่มทางที่เสื้อเปียกอย่างเงี้ยเหรอสถานการณ์แบบนี้มันโอ้หนังไทยคุณนะสถานการณ์แบบเนี้ยมันได้เห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยฉันเคยเจอในหนัง เราสองคนติดอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ตายเพราะความหนาวเยอะไม่ตายได้ไหมบ้าแล้วไงมันคงไม่เป็นแบบนั้นหรอกแบบนี้คงต้องถอดเสื้อผ้าที่เปียกออกแล้วล่ะไม่งั้นเราตายแบบในหนังแน่แน่ดูหน้าผมผ้าไปเถอะนาเธอรีบถอดเสื้อผ้าออกก่อนเถอะอะไรเล่เดี๋ยวก็เป็นหวัดจริงๆหรอกฉันไม่แอบมองหรอกนะไว้ใจได้เลยต้องต่อยอยมาผมที่หามาได้โอ้ยสงสัยจะเป็นหวัดตามไม่ใช่ละโอ้ยพูดมากก็เจ็บคอโอเคต่อโตโยนผ้าห่มที่หามาได้ให้กับฉันแล้วเขาก็ไปหลบอยู่ตรงมุมห้องเขายืนตัวสั่นเทาอยู่ตรงมุมห้องนั้นจุดนี่ต่อโตนายไม่ต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้นะเดี๋ยวนายจะเป็นหวัดเอานะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมานี่เดี๋ยวฉันจะอยู่อย่างเงี้ยแหละมานี่เดี๋ยวฉันจะปล่อยหวัดให้นายฮัตชิวเดี๋ยวฉันไอ้แค่มาตรงนี้เถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลิกไอ้สักทีสิเฮ้ยนายเองก็หนาวเหมือนกันใช่ไหมมาห่มผ้าด้วยกันมะเฮ้ยหนาวจังเหม็นอย่ามีห่มทั้งผ้าทั้งเสื้อเปียกเลยเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอห่มผ้าด้วยกันเนี่ยนะขอบใจนะ
แล้วอย่าถอนคำพูดล่ะถอนคำพูดเรื่องอะไรวะก็ห่มไปแล้วไม่ใช่อ่ะถ้านายทำอะไรลุ่มล่ามแล้วก็ฉันไล่นายออกไปข้างนอกบ้านแน่ถ้าฉันจะทำคงทำไปนานแล้วล่ะไหนๆมันก็เป็นแบบนี้ละหาวเหรอฉันจะง่วงนอนแล้วสิไม่ได้นะถ้านายนอนแล้วก็นายจะหลับไปเพราะความหนาวแล้วนายจะไม่ตื่นมาอีกเลยนะไม่ได้นะมันไม่ใช่การภูเขาหิมะนี่หว่าฉันเองก็รู้สึกง่วงเหมือนกันคงเพราะร่างกายเริ่มอุ่นขึ้นขอนอนหน่อยนะเหมือนมีใครกำลังเขย่าตัวให้ฉันตื่นตาโตกำลังพูดว่าอะไรนะนี่ตื่นสิตื่นแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะเรากำลังตกอยู่ในอันตรายน้ำป่าไหลมาเร็วมากอาจจะท่วมบ้านพักก็ได้ยืนในความมืดเถอะเนี่ยยิ่งในสถานไม่ใช่ยิ่งในสภาพอากาศแบบนี้ด้วยนะมันแล้วมันวัดน้ำป่าไหลหลากอะไรตอนนี้เนี่ยแย่แล้วน้ำป่าไหลมาตอนนี้ถึงหัวเข่าพวกเราแล้วนี่หลับไปได้ยังไงเนี่ยน้ำขึ้นด้วยความรวดเร็วมากเราต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นกันแล้วล่ะย้ายไหนเราต้องข้ามภูเขาไปอีกครั้งหนึ่งนะข้ามภูเขาในสถานการณ์แบบนี้นะไม่ข้ามมาแต่แรกก็หมดเรื่องแล้วเนี่ยฉันรู้มันอันตรายแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่นี่มันจะยิ่งอันตรายกว่านะเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะปกป้องเธอเองจ้าจับมือไว้นะน้ำป่าเริ่มพัดแรงขึ้นถ้าพลาดแค่นิดเดียวต้องถูกน้ำป่าพัดออกไปแน่ๆเลยจับฉันให้แน่นๆนะอีกนิดเดียวเธอเข้ามาใกล้ๆหน่อยระวังตรงนั้นนะมันลื่นระวังหืมผู้จัดการเขาผู้จัดการทำไมมันนิ่งยังฮะรู้สึกจะเหยียบก้อนหินเล็กๆ ก้อนหนึ่งเข้าแล้วฉันก็เสียศูนย์ไปทันทีอันนี้ถ้าหากว่าใครเคยไปเจอเหตุการณ์น้ำป่าพรืดมาก็จะเข้าใจกับความรู้สึกของสองคนนี้นะคะซึ่งกิ๊บก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอยู่สองครั้งด้วยกันครั้งหนึ่งคือตอนไปเที่ยวน้ำตกกับที่บ้านนะคะแล้วขากลับมีฝนพายุตกซัดโอ้โหน้ำป่าที่ไหลตอนนั้นกำลังจำได้เลยว่าแบบรองเท้าหายไปคู่หนึ่งแบบเอาก้นหย่อนลงไปในน้ำตกปุ๊บฝนตกซาต้องรีบขึ้นที่บ้านสั่งขึ้นว่าเดี๋ยวเป็นหวัดนะคะก็นั่งรถกลับเพิ่งจะได้เล่นนิดเองอ่ะเสร็จแล้วนั่งรถกลับอยู่ๆน้ำมันก็มาที่มาแล้วรถก็ขยับไปไหนมาไหนไม่ได้ทีนี้พอเปิดประตูรถลงไปอะไรอย่างเงี้ยเหยียบหูน้ำแรงมากน้ำแทบจะซัดเข้ามาในรถเลยค่ะแล้วข้างหน้าก็จะมี10ล้ออยู่แล้ว10ล้อก็จะไหลคนพวกผู้ชายนะคะพวกผู้ใหญ่เขาก็ออกมาเดช่วยกันดันรถ10ล้อหรือ6ล้อนี่แหละตอนนั้นกิ๊บยังเด็กอยู่เลยนั่งอยู่ในรถแบบระทึกน้ำป่าไหลซัดอย่างแรงส่วนครั้งที่2นี่ก็คือตอนที่แถวบ้านน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่นั่นนะคะที่น้ำมาท่วมกรุงเทพด้วยค่ะเอาบ้านกิ๊บก็โดนไปเต็มๆเลยเห็นน้ำท่วมแบบโอ้โหสุดๆคือน้ำมันแป๊บเดียวมันมาเร็วมากแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะแถวบ้านก็เริ่มจมแล้วอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยคือถ้าตัดสินใจช้าอะไรก็2ชั่วโมงคงหนีจะมาไม่ทันอ่ะคงหนีออกไปไม่ทันโอเคมาเริ่มกันดีกว่าเล่าอะไรเนี่ยเป็นหวัดแล้วยังจะพูดมาอีกรู้สึกเหนียวกว่าทิศโอเคไม่เกี่ยวอะไรกับที่เล่าเลยเนี่ยก็ประมาณว่าน้ำตกอะไรเงี้ยเหยียบน้ำมันแรงใช่ไหมเหยียบพื้นหินลื่นเสร็จแล้วเราก็โดนน้ำซัดไปฟิวตุ่มเฮ้ยระวังนะโอ้โหหน้าจริงจังในโคตรน่ารักเลยเฮ้ยเดี๋ยวมือเหมือนแก1 2อ๋อไม่ใช่นิ้วเขาโอเคตกใจหมดนึกว่านิ้วเราไม่ต้องกี่นิ้วเนี่ย1 2 3 4 5โอเคนึกว่านี่คือนิ้วเราหรือว่าทําไมนิ้วเรามีตั้ง6นิ้ววะโอเคเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันมากแต่โชคดีที่ฉันมีสติพอจะคว้ามือขอต้อตกเอาไว้พอดีโอ้น้ำแรงน้ำแรง
แล้วไม่ได้ถอดเสื้อผ้าอยู่แล้วเอาเวลาใส่เสื้อผ้าทันด้วยเนี่ยกระแสน้ำแรงมากจนเกือบจะพัดเอาต้อต่อล่วงเอ้ยต้อต่อลงมากลางร่องน้ำเหมือนกันโอ้ยต้อตกพยายามปีนขึ้นไปบนฝั่งอย่างทุรักทุเลในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งก็จับมือของฉันไว้แน่นผู้จัดการตั้งสติเอาไว้อย่าปล่อยมือฉันนะจับมือฉันไว้จับอยู่ฉันไม่มีเรี่ยวแรงต่อไปแล้วตายไปตายฉันตายดีกว่ากระแสน้ำพัดฉันไปเลย โอ้ยอ๋อสำลักน้ำ ไม่ใช่กระแสน้ำพัดฉันไปทางนั้นทีทางนี้ทีจะสติของฉันจะค่อยๆหมดไป อ้าวโอ้ที่นี่ที่ไหนกันฉันตายไปแล้วหรือจะตื่นมาในห้องสีขาวที่นี่คือสวรรค์ใช่ไหมนี่ฉันตายไปแล้วเหรอโอ้คุณเป็นนางฟ้าสินะฟื้นแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลหรอกเหรอแล้วออกไปทีหน่วยกู้ภัยได้รับรายงานได้รับรายงานน้ำป่าพวกเขาเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดูความเรียบร้อยแล้วก็พบพวกเธออยู่ที่นั่นจากนั้นก็นำมาส่งที่ตรงพยาบาลนี่แหละฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองโชคดีจังที่มีคนมาช่วยชีวิตเอาไว้ถ้าไปช้ากว่านี้เธออาจจะจมน้ำไปแล้วก็ได้นะแล้วต้อต่อเขาอยู่ไหนเหรอฮะและหรือว่าเขาอ๋อเด็กผู้ชายที่อยู่ด้วยกันกับเธอตอนนี้เขาอยู่อีกห้องนึงน่ะเฮ้ยแล้วอกทีนั่นดิเมื่อกี้บอกว่าหรือว่าเขาอะไรเนี่ยนึกว่าแบบตายไปแล้วอะไรบ้าไปแล้วเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าเขาคือต้อต่อแน่ๆช่วงนี้เขาออกทีวีบ่อยๆดูเขาไม่เห็นเหมือนอย่างที่เขาลือกันเลยนะเขาออกจะดูเป็นคนดีใช่ค่ะเขาเป็นคนดีมากๆเลยล่ะตอนที่เธอตกลงไปในกระแสน้ำเขายังจับมือเธอไว้ไม่ยอมปล่อยเลยนะแม่ขอสมัครเป็นแฟนคลับของเขาได้คนดีมั้ยเนี่ยดีมั้ยนะแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อคือว่าอ่ะทำไมคุณพยาบาลดูลังเลแปลกๆต้อต่อเขาปลอดภัยหรือเปล่าคะฟังแล้วทำใจดีๆไว้ก่อนนะทำไมอ่ะตอนนี้อาการเขาโคม่าเพราะอุณหภูมิในร่างกายต่ำเกินไปเอ้าไม่จริงอ่ะแต่ไม่ต้องกังวลหรอกนะสุขภาพเขาแข็งแรงอยู่แล้วพักผ่อนอีกสักพักก็ดีขึ้นแล้วล่ะเขาอยู่ห้องไหนเหรอคะอยู่ห้องตรงกันข้ามนี่เองล่ะค่ะคุณพยาบาลพูดจบฉันก็รีบตรงไปที่ประตูทันทีต้อโถแกรกขณะที่ฉันกำลังเปิดประตูออกไปก็มีคนเปิดประตูเข้ามาพอดีคนที่เปิดประตูนั่นก็คือต้อต้นเธอฟื้นแล้วนี่นาแค่แวบเดียวที่ฉันเห็นเขาท้าโจท้าโจฉันก็วิ่งเข้าไปกอดเขาทันทีอย่างเริ่มตัวโอ้โหตัวอุ่นขึ้นแล้วต้อต้นยังมีชีวิตอยู่ใส่ชุดนอนสีฟูสีฟ้าเอ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งแขนหักเหรอต้อต้นร่างกายอุ่นแล้วยังหายใจต้อตกเอ้ยนี่เธอร้องไห้เหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันต้องร้องไห้เอ้ยใช่ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องร้องไห้เหมือนกันคุณคะคุณยังไม่ควรออกมาข้างนอกนะคะไหนว่าโคม่าเราออกมาได้ไงอ่ะคุณหมดสติไปนานมากตอนนี้ควรจะกลับไปพักผ่อนนะคะอย่างน้อยก็ให้ฉันรู้ว่าเธอไม่เป็นไรฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยนอกจากเธอมันอ่านไม่เหมือนน่ะพอฉันฟื้นขึ้นมาสิ่งหน้าที่ฉันคิดก็คือเธอเป็นอย่างไรบ้างดีจังที่นายปลอดภัยมองฉันไม่รับรู้ต่อเสียงรอบข้างใดๆเลยณตอนนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมากที่สุดก็คือฉันกลัวว่าจะไม่ได้เจอกับต้อตัวอีกอ่ะเขายังมีชีวิตอยู่และฉันก็ยังได้เห็นหน้าตาซื่อบื้อซื่อบื้อแบบนี้ของเขาอีกครั้งเธออย่าร้องไห้สิ
ไม่ได้ร้องไห้เลยมันในเรื่องมันค่อนข้างที่จะเดาได้ง่ายไปหน่อยนะน้ำตาของฉันยังคงไหลออกมาเรื่อยๆหลังรินออกไปเป็นสายน้ำตกฉันไม่ได้อยากร้องไห้สมัยฉันแค่รู้สึกโล่งใจที่นายปลอดภัยนะดีจังที่นายยังมีชีวิตอยู่ดีจังใช่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เสียงเธอหยุดร้องไห้ได้แล้วนะดูท่าทางแฟนของคุณจะเสียขวัญ นะคะช่วยไม่ได้แล้วนะคงต้องปล่อยให้อยู่กันที่นี่ไปก่อนละกันแต่คุณควรจะปลอบใจเธอให้มาม่านะคะฟังงั้นน่ะแล้วพยาบาลก็ปล่อยให้เราอยู่ด้วยกันตามลำพังคงเพราะเหตุการณ์แย่ๆคงเพราะเจอเหตุการณ์แย่ๆมาทั้งวันฉันกับโต๊ะตกก็เลยจับมือกันแล้วก็เผลอหลับไป